มีเหตุการณ์คนหนึ่งน่าสงสารมากเลยนะคะน้องพิการทางสายตาและปรากฏว่าไปเล่นดนตรีเปิดหมวกอยู่แถวรัชดาคุณลุงคนหนึ่งเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ติดกับห้างนี้แหละแล้วเขาก็ได้ยินเสียงดังรำคาญถึงกับเดินมาบอกแล้วก็พยายามที่จะดุด่าน้องนะคะไปดูเหตุการณ์ช่วงนั้นกันค่ะพอเปิดเครื่องเสียงดังก็เป็นในบ้านผมเนี่ยเปิดให้เขาเปิดเบาๆหน่อยได้ๆเดี๋ยวผมจัดการนะครับเออจัดการเลยไม่ปาใจเย็นๆปาใจมันทุกวันเลยโอ้โหน่าเบื่อจริงๆเลยว่างมั้ยมันทุกวันไม่ใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันต้องให้เขาเปิดเบาๆหน่อยมันยากมากไหมเปิดเบาเนี่ยไม่ยากใช่ไหมเออเปิดเบาๆหน่อยโอ้โหยังกันตลาดไหนผมมานี่สองคันนี่โอเคน้องกลัวแล้วนะเปิดเบาๆหน่อยร้องไห้แล้วร้องไห้แล้วดังหลงหูไหมเขามองไม่เห็นเขาต้องตกใจที่ว่าเขาทำมาหากินนะเนี่ยน้องก็ตกใจเนี่ยถ้าน้องเขาเป็นอะไรมาเขารับผิดชอบไหมบอกตรงๆเลยเนี่ยจัดการให้เปิดเบาๆกว่านี้ใจเย็นกว่านี้จะแก้ให้หมดสองข้างแล้วผมมาเนี่ยสองข้างแล้วคุณรู้ไหมคุณทำเด็กมองไม่เห็นเนี่ยเขามาทำมาหากินเนี่ยเหมือนคุณทำลายชีวิตเขาเลยนะเนี่ยคุณทำลายชีวิตเขาเลยนะเนี่ยค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านเนี่ยพอมาเห็นแบบว่าคุณลุงด่าแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกสงสารน้องผู้หญิงเนี่ยนะคะชื่อน้องพิมมี่คือบางช่วงบางตอนน้องเนี่ยร้องไห้เลยนะพยายามบิดหน้าออกมานะคะแล้วทุกคนก็พยายามปลอบใจมีบางคนที่เดินเข้าไปแบบพยายามที่จะกอดน้องในขณะเดียวกันก็มีบางคนไปต่อว่าคุณลุงด้วยนะคะซึ่งตรงนี้แหละก็เลยทำให้มีการแชร์ในโลกโซเชียลแล้วเขาก็เห็นอกเห็นใจน้องในขณะเดียวกันก็ต่อว่าคุณลุงด้วยนะคะทีนี้ถ้าสอบถามกลับไปว่าเอ๊ะคุณลุงคนนี้เคยมีประวัติแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าทางด้านของหัวหน้าวินรถจักรยานยนต์หน้าห้างเขาบอกว่าเขารู้จักคุณลุงในคลิปนะบ้านอยู่ติดวินนี่แหละชอบออกมาโวยวายนะคะบอกว่าต้นไม้ท่อดับเพลิงของห้างเนี่ยลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่คือเคยด่าเจ้าหน้าที่ห้างมาหลายครั้งเรื่องต่อว่าคนเล่นดนตรีเปิดหมวกปกติตลาดเย็นหน้าห้างก็จะมีคนเวียนมาเล่นแบบนี้ที่ผ่านมาคือทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีใครบ่นเลยนะมีแค่คุณลุงคนนี้คนเดียวนะคะก็อาจจะเข้าใจนะว่าน้องเขาเป็นผู้พิการทางสายตาก็อาจจะให้โอกาสเขาในการทำมาหากินค่ะซึ่งคุณพิมมี่ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าจริงๆแล้วรู้สึกเหนื่อยจนแทบจะกินน้ำตาเราสุดสู้กับงานแสดงจริงจังมากเสียสละเสียเวลากับเรื่องที่ดีแต่อย่าให้เสียอะไรไปมากกว่านั้นเลยน้องก็บอกว่าบางครั้งก็รู้สึกท้ออยากจะโอบกอดตัวเองไว้ให้แน่นจากใจผู้หญิงนักดนตรีตัวเล็กๆคนนึงค่ะคนเห็นโพสต์นี้เข้าไปให้กำลังใจกันล้นหลามเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเสียงที่น้องเล่นคีย์บอร์ดเล่นเปียโนวันนั้นไพเราะมากไพเราะมากกว่าเสียงการกร่นด่าที่ได้ยินที่เกิดขึ้นที่หน้าห้างแล้วก็ให้กำลังใจน้องสู้ต่อไปค่ะในการทำมาหากินใช้ชีวิตต่อไป